ครับสำหรับคลิปนี้แนะนำการติดตั้งตู้คอนซูเมอร์ตอนนี้ใช้12ช่องนะครับของช้างช่องช้างตำแหน่งที่เราจะติดตั้งคือจุดที่เรานำสายเมนลงมาครับเรามาดูด้านในกล่องว่ามีอะไรบ้างแกะออกมาอันนี้เป็นตู้ช้าง12ช่องรุ่นนี้ดีนะครับจะมี LED บอกสถานะการทำงานด้วยสิบสองช่องนี่ก็ขนาดกลางๆใหญ่ละถือว่าใหญ่ละด้านหลังก็จะมีจุดยึด4จุดครับแล้วตรงนี้จะเป็นช่องที่นำสายเมนเข้าจิบจับๆจะเปิดข้างหลังข้างหลังมีสปริงครับจุดนี้ก็คือจุดที่เชื่อมต่อกับไฟโชว์นะครับก็คือ LED ตัวสถานะการทำงานตัวนี้จะเป็นตัวนี้เป็นสติ๊กเกอร์ที่นำมาติดบ่งบอกว่าเป็นห้องอะไรตอนนี้คู่มือกันใช้งานเห็นไหมครับให้มัดยึดกับฟุกมาหนึ่งชุดหนึ่งตรงนี้เป็นตำแหน่งกาวครับติดตั้งกาวส่วนด้านข้างนี่เป็นตำแหน่งของนิวตันฐานะฐานะครับตรงนี้ก็จะเป็นนิวตันแล้วก็ลายนะครับต้องติดตั้งการนี้เรามีวงจรข้างวงจรเป็นหน้าครับไม่ใช่หลังขั้นตอนการติดตั้งหลังจากเจาะควานรูเสร็จแล้วนะครับก็ทำการเทียบเทียบเพื่อเจาะยืดนะครับเราทำมาครับติดระดับน้ำเลยนะครับหลังจากที่เจาะยืดแล้วก็ใส่น็อตทิ้งไว้แล้วนะครับ4รูนำตู้คอนซูเมอร์เขาสอดใส่นะครับทำการจับระดับน้ำแล้วก็ขันน็อตยึดทั้ง4รูให้แน่นครับต่อมาก็มาถึงคิวของเบนเบเกอร์นะครับบ้านหลังนี้ผมเลือกใช้63แอมป์นะครับ2โพลของช้างนะครับเดี๋ยวเราเอาเบนเบเกอร์ไปติดตั้งก่อนครับลักษณะการใส่นะครับจะมีตัวเสียบเติมพวกนี้ก่อนเนี่ยถ้ากดเข้าไปเนี่ยนะครับตรงตัวคีบด้านหลังนะครับจะเป็นพลาสติกสำหรับตัวนี้เป็นหน้าสัมผัสนะครับที่เราจะไปนำไปต่อนะครับลูกเวเกอร์ใส่ไปเรื่อยๆ
นคมนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศสดๆนะครับของการทำบ้านใหม่ครับหลังจากที่ทำการติดตั้งตู้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าสายกันเลยนะครับสำหรับเมนของกาวก็เข้าด้านบนเข้าช่องกาวเข้าตรงกลางก็ได้นะครับเข้าด้านกลางนี่ถึงกันหมดอันนี้เมนจากการไฟฟ้าเข้ามาต่อด้านนี้ก็กำหนดให้เป็นนิวตันนะครับเข้าที่ช่องนิวตันอยู่ด้านซ้ายสุดนี่เป็นไฟก็เข้าที่แอลส่วนนี้ก็เป็นเบรกเกอร์ย่อยทั้งหมดที่เราจะนำไปจ่ายให้กับห้องแต่ละห้องของบ้านนะครับนี่ก็จะเป็นวงจรย่อยก็จะมีแสงสว่างกับปลั๊กแยกกันอยู่นะครับแล้วก็จะมีเมนแอร์แล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นครับผมทำการเข้าสายแล้วครับครับขณะนี้ทำการต่อเข้าสายเสร็จแล้วนะครับกาวก็นำมาจำรวมที่จุดจำกาวนะครับนิวตันจำรวมที่จุดจำนิวตันเขาเสร็จของพวกเมนสายเมนนะครับ25สแควร์เมนเข้าให้เรียบร้อยสายเมนเบเกอร์ย่อยแต่ลูกก็เข้าแล้วนะครับทำการตรวจเช็คให้เรียบร้อยให้ถูกหลวงแล้วก็กำหนดสายก็คือสีของสายสีเข้มๆนะครับจะกำหนดให้เป็นไฟนะครับครับแล้วก็เดี๋ยวต่อเสร็จแล้วก็ทำการเช็คการลงกาวกันหน่อยครับครับนำมิเตอร์มาเช็คกาวนะครับตอนนี้ผมจะเช็คการบาดของสายกับวงของตู้คอนซูเมอร์นะครับเช็คข้างล่างของเบรกเกอร์แต่ละลูกนะครับโอเคผ่านครับตัวนี้แล้วเพียงเชื่อได้ไหมอันเตี้ยฉันเดิมมันเนาะโอเคครับผ่านครับเดี๋ยวประกอบตู้เลยครับปิดหน้าตู้แล้วการประกอบฝาตู้นะครับเอาสปริงนะครับสปริงตรงนี้นะครับให้เข้าไปดูอยู่ที่ในรูที่มีหัวน็อตของเบรกเกอร์แต่ละตัวสอดเข้าไปให้ตรงนะครับเอาทุกช่องแล้วก็ยึดน็อต2ตัวหัวท้ายครับผมครับผมครับสำหรับการติดตั้งตู้คอนซูเมอร์